สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในมาดามกอล์ฟนะฮะในงานกิจกรรมอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นไวๆนี้มาดามกอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องถามก่อนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้งานอีเวนท์อ๋อตอนนี้งานอีเวนท์ก็เริ่มดีขึ้นเริ่มจะกลับมาแล้วข่าวงานอีเวนท์ก็เริ่มจะกลับมาแล้วก็มีอะไรที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีข่าวดีเรื่อยๆแล้วเร็วนี้อาจจะมีงานใหญ่ปลายเดือนพฤศจิกายนก็จะมีงานฮาวอวอร์ดค่ะงานฮาวอวอร์ดเป็นงานแบบว่าประกาศรางวัลดาราที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีรับรางวัลต่างๆแล้วก็มีดาราทั่วประเทศนะฮะที่รับรางวัลจากฮาวหนังสือฮาวงานฮาวอวอร์ดจากหนังสือฮาวนิตยสารฮาวค่ะแล้วก็จะมีแฟนโชว์จากนางแบบกิตติมศักดิ์ในงานฮาวจัดทุกปีค่ะแต่ปีนี้น่าจะจัดประมาณ30พฤศจิกายนค่ะอ๋อค่ะทีนี้กลับมาในส่วนของงานอีเวนท์ที่จะเกิดในต้นปีของปีหน้านะฮะในส่วนของการประกวดนายแบบที่จังหวัดหนองคายมีความรู้สึกอย่างไรบ้างมีความรู้สึกว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณ PD นะคะคุณเป้ของเรานะครับเป็นน้องรักเป็นเพื่อนรักที่โอ้เป็นมืออาชีพเป็นแดนเซอร์นะฮะแต่ตอนนี้ท่านก็มาเป็น PD เลยแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะก็จากแดนเซอร์นะก็ไปเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การประกวดนายแบบประเทศไทยแต่เป็นตัวแทนของจังหวัดนะฮะก็เป็น PD ของจังหวัดก็งานนี้ก็เชิญมาดามก็เป็นที่ปรึกษาของกองประกวดในการทำอีเวนต์ครั้งนี้ก็บอกยอมรับว่าสถานที่ท่องเที่ยวเขาเนี่ยน่าเที่ยวมากเป็นจังหวัดที่สวยแล้วก็เมืองสวยแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดังเกี่ยวกับเรื่องพญานาคนะคะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวอยากให้คนไปเที่ยวที่นี่จริงๆนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้น้องๆหนุ่มรอเนี่ยที่มีความสามารถนะฮะหนึ่งนะฮะมีบุคลิกภาพที่ดีมีความโดดเด่นมีความมั่นใจและที่สำคัญก็อยากให้หนึ่งมีโปรไฟล์ที่ดีนะคะแล้วก็มาสมัครมีความมั่นใจในการที่ประกวดในแบบแล้วก็เป็นบันไดที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างเต็มตัวแล้วก็จริงๆแล้วความมั่นใจเนี่ยไม่ได้ยากแล้วก็เวทีนี้สามารถเป็นพอได้ของจังหวัดเนาะก็เป็นตัวแทนเข้าประกวดของประเทศไทยพอได้เป็นในแบบประเทศไทยก็จะไปประกวดระดับอินเตอร์ระดับเวทีโลกนะคะน่าจะประกวดของประเทศไทยนะคะเห็นคุณเป้พีดีแจ้งมาว่าน่าจะประมาณเมษาที่ประกวดระดับประเทศนะคะแล้วก็จะสู่ระดับโลกต่อไปแต่จริงๆเนี่ยอยากให้มาประกวดกันเพราะว่าจริงๆเวทีที่ค้นหาในแบบต่างจังหวัดเนี่ยหายากแล้วก็เปิดให้ภาคอีสานเนี่ยคนภาคอีสานมาประกวดได้ทั้งหมดแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังเปิดทั้งหมดทั้งทั่วประเทศ77จังหวัดมาได้หมดเลยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสจริงๆเพราะว่าจริงๆคุณเป้เนี่ยเขาก็อยู่ในวงการบันเทิงมาก็หลาย10ปีนะคะประมาณ30 40ปี30กว่าปีเพราะอายุยังน้อยอยู่นะคะแล้วก็งานปีนี้จัดดีมากก็รู้สึกว่าคุณเป้เนี่ยเขาเก่งก็มีผู้ใหญ่แล้วก็มีสปอนเซอร์ดีๆทั้งนั้นก็อยากให้มาสมัครประกวดกันเยอะๆนะคะได้ค่ะฝากอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะสมัครในการประกวดของมิสเตอร์โมเดลที่จังหวัดหนองคายตรงนี้เรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนมาสมัครในเว็บของคุณเป้ที่แจ้งไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประกวดครั้งนี้เป็นบันไดก้าวแรกที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างเต็มตัวแล้วก็ชุดเนี่ยไม่มีโปนะคะจะมีก็คือความเป็นผู้ชายก็คือหนึ่งมีชุดว่ายน้ำแล้วก็มีชุดกีฬาแล้วก็จบด้วยชุดสูทหล่อจริงๆการโชว์ชุดว่ายน้ำไม่ถือว่าเป็นชุดโปเป็นการโชว์บอดี้แล้วก็ความสามารถการมั่นใจจริงๆคนเราเนี่ยถ้าจะเข้ามาประกวดนี่หนึ่งขอให้มีรูปร่างดีหุ่นดีพูดจาชัดเจนตอบคำถามได้แล้วก็การศึกษาให้พอใช้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วที่สำคัญสบายเนี้ยสำคัญคือเรื่องประวัติอยากให้ดูโปรไฟล์และประวัติดีนะคะแล้วคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้ว่าจะเป็นใครทำอะไรมาแต่เลือกที่เป็นคนดีและทำดีได้ขอให้น้องๆเนี่ยมาสมัครเวทีนี้รับรองน้องจะได้ถึงดวงดาวแน่นอนค่ะได้